ครับผมโต้ทอยนะฮะวันนี้จะมาเทสตัว Big Foot Monster นะฮะตัวนี้เป็นตัว6ล้อนะฮะ3มอเตอร์นะฮะเป็นตัวมาใหม่เลยนะครับ Big Foot Monster นะฮะตัวนี้6ล้อรูปจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับคลื่นวิทยุ 2.4 กิกนะสามารถเล่นได้ไกลประมาณ50เมตรนะฮะเดี๋ยวมาแกะดูของจริงกันเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะนี่ครับแกะกล่องกันเลยนะฮะนี่นะครับสำหรับตัวนี้สีสวยมากเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ Big Foot Monster นะฮะนะครับนะ6ล้อแบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะอยู่นี่นะเดี๋ยวเราจะลองเช็คกันเลยนะครับว่าตัวนี้การเล่นเป็นยังไงนะครับแบตเตอรี่นะฮะที่ให้มาก็นี่ที่ชาร์จนะฮะรวมถึงอ๋อนี่มีกระดูกหมาไว้ให้ด้วยนะฮะเผื่อหักนะครับมีมาให้2ตัวแล้วก็ไขควงนะครับเป็นแบบนี้นะครับสลับแบตเตอรี่ของเขานะครับแกะกล่องกันเลยนะฮะใหม่ๆกันเลยมาดูว่าได้อะไรบ้างนี่ครับโอ้โหตัวรถอยู่นี่รีโมทคอนโทรลเขาจะอยู่นี่นะครับรีโมทคอนโทรลนะฮะ 2.4 กิกนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะใส่ถ่าน2ก้อนนะมาดูที่ตัวรถก่อนเลยครับรถตัวนี้นะฮะBig Foot Offroad นะฮะนี่ครับขับเคลื่อน6ล้อ3มอเตอร์นะครับที่ผมแจ้งไปนะมันก็2 3ถ้ารวมมอเตอร์เลี้ยวด้วยก็เป็น4มอเตอร์นะฮะแต่ตัวนี้ครับนะฮะถ้าขับล้อใครล้อมันนะฮะแต่ว่าเวลาขับก็จะขับเคลื่อนทั้งหมด6ล้อเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ครับนี่เห็นไหมฮะแบตเตอรี่จะใส่ตรงนี้นะนะครับขอจะใส่แบตเตอรี่แป๊บหนึ่งเจ็ดจุดสี่โวลต์นะครับสำหรับตัวนี้เจ็ดจุดสี่โวลต์เปิดมาแล้วนะครับตัวนี้เราสามารถไปติดไฟเพิ่มเติมได้นะฮะสำหรับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวนะฮะจะรีโมทก็ใส่ถ่าน2ก้อนอันนี้โหมดใส่ถ่าน2ก้อนนะฮะท่านใดสนใจสามารถติดต่อร้านตัวทอยนะฮะได้เลยนะครับสะดวกก็เร็วๆก็โทรนะฮะไลน์หรือก็รถบังคับออฟโรดนะฮะ Big Foot Monster นะครับ6ล้อนะฮะนี่ครับพอเราใส่แบตเตอรี่นะฮะโอ้โหนะแรงเคาะดีมากนะสำหรับตัวนี้ครับนี่ครับนะครับแรงเคาะครับแล้วก็ตัวเลี้ยวครับนะฮะจะเลี้ยวแบบนี้นะครับแรงเคาะครับนะฮะขับเคลื่อน6ล้ออิสระคันนี้นะเห็นไหมครับมันจะเน้นในการปีนป่ายฮะนะถ้าสองเนี่ยจับไว้นะครับก็จะไม่หมุนแบบนี้นะนี่นะครับนะสามารถจับได้ครับอิสระต่อกันเลยนะเห็นไหมครับปีนป่ายนะสามารถขึ้นบันไดได้นะฮะสำหรับตัว6ล้อตัวนี้นะครับก็สนใจก็โทรได้เลยนะฮะโทรไลน์แล้วก็ผ่านระบบ Facebook นะฮะ Messenger Inbox มาได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะของใหม่ครับสวยงามครับขอบคุณครับ